สวัสดีค่ะกุ๊กไก่ค่ะออฟฟิศสาวที่ไผ่งามค่ะวันนี้นะคะกุ๊กจะมารีวิวเจ้าตัวนิคอน C5 กล้องมิเรอร์เลส Full Frame จากค่ายนิคอนค่ะเจ้าตัว C5 นะคะ Nikon Mirrorless Full Frame ค่ะซึ่งทาง Nikon นะคะเขาวางตัว product ออกมาให้เหมาะสำหรับ New Entry Level ค่ะที่ต้องการก้าวมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการถ่ายภาพในระดับ Full Frame หรือใครนะคะที่อยากจะมีกล้องตัวที่2หรือที่3เอาไว้สำหรับสำรองใช้งานรับรองว่าคลิปนี้จัดให้ดูภาพกันแบบเต็มๆเลยค่ะซึ่งเจ้าตัว C5 นี้นะคะก็ยังคงเทคโนโลยีการออกแบบใหม่ของทางนิคอนไว้นะคือรูปแบบเมาส์กล้องแบบ C mount ซึ่งเป็นเมาส์ที่เส้นผ่าศูนย์กลางเขากว้างมากขนาด55มิลซึ่งใหญ่มากกว่าตัว F mount แบบกล้อง DSLR ที่ผ่านมาและระยะระหว่างเลนถึงเซนเซอร์เนี่ยก็ระยะห่างที่สั้นมากเพียง16มิลเท่านั้นเองและทั้งหมดนั้นก็เพื่อช่วยให้แสงได้ตกกระทบถึงตัวเซนเซอร์ข้างในอย่างเต็มที่และทางค่ายก็สามารถครีเอทเลนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเนี่ยได้ขยายความสามารถแบบไร้ขีดจำกัดด้วยค่ะสำหรับเจ้าตัว C5 นี้นะคะภายนอกแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวรุ่นพี่ C6 แล้วก็ C7 เลยนะนอกจากเรื่องของจอ LCD ด้านบนที่หายไปนอกนั้นเนี่ยเขาใส่ทุกอย่างแบบตัวรุ่นพี่มาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้แมกนีเซียมอัลลอยและเวเทอร์ซีลนะคะและอีกข้อแตกต่างหนึ่งเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นใหม่อย่าง ENEL15C สีดำนี่นะซึ่งถ่ายได้นานกว่าเดิมและตัว C5 ยังสามารถชาร์จไฟผ่าน power bank ได้ด้วยในขณะการใช้งานซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทำแลบหรือการไลฟ์ต่างๆแต่มีข้อแม้ว่าตัวแบตในกล้องจะต้องมีไฟเหลือเอาไว้ด้วยนั่นเองและอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าทางนิคอนเนี่ยได้ทำนิคอน C5 ออกมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับ New Entry Level ดังนั้นสิ่งที่แตกต่างเลยกับตัวรุ่นพี่ C6 และ C7 ก็คือเรื่องของช่องใส่การ์ดนั่นเองเพราะทางนิคอนนะคะเขามองไว้แล้วว่าผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพส่วนใหญ่เนี่ยมักใช้กล้องที่เป็นสล็อตแบบ SD card ค่ะดังนั้นตัว C5 นี้ช่องใส่การ์ดจึงเป็น SD การ์ดแบบ2สล็อตเลยนะซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพแบบต้องแบ็กอัพไว้2การ์ดหรือการ์ดนึงถ่ายรออีกการ์ดนึงเอาไว้เก็บ JPEG ค่ะสำหรับ Nikon C5 นะคะเขามีระบบกันสั่นถึง5แกนด้วยกันนะซึ่งช่วยเราในการถ่ายภาพแบบ Handheld ได้ดีเลยทีเดียวยิ่งถ้าเรามีเลน S-Line อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแต่ถ้าใครนะคะมีเลนรุ่น F mount อยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะทาง Nikon นะคะเขามีอะแดปเตอร์ FTC ไว้ต่อเชื่อมกับเลนรุ่น F mount อยู่แล้วค่ะและเรื่องจุดโฟกัส273จุดในกล้องนิคอน C5 นี้นะคะยังครอบคลุมพื้นที่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนถึง 90% ของหน้าจอ LCD เลยทีเดียวไม่ว่าเราจะทัชเข้าไปตรงไหนรับรองว่าสามารถโฟกัสได้แน่นอนค่ะหรือจะปรับระหว่างช่องมอง EVF ของเขาก็สะดวกในการจัดโฟกัสและองค์ประกอบภาพนะคะและเมื่อทำงานร่วมกับระบบกันสั่นและอะแดปเตอร์ FTC เราก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะ Nikon C5 ยังใช้ระบบประมวลผลภาพแบบ X-Speed 6ซึ่งเป็นระบบเดียวกับรุ่นพี่ C6 และ C7 ด้วยค่ะและก็รวมไปถึงเรื่องของ Dynamic Lens ที่เราสามารถสร้างสรรค์ภาพได้หลากหลายจากการเก็บสภาพแสงของกล้องด้วยความละเอียดถึง24ล้านพิกเซลดังนั้นเขาตอบสนองในการใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนของฟ้าที่สว่างก็สามารถดึงค่าสีได้อย่างยืดหยุ่นตาม DNA ของไฟล์ Nikon เลยทีเดียวค่ะในเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะตัว C5 เนี่ยจะทำได้ 4.5 เฟรม per sec ซึ่งตรงนี้นะคะจะแตกต่างจากตัวรุ่นพี่ C6 แล้วก็ C7 ที่ทำได้12เฟรมแล้วก็9เฟรม per sec ค่ะซึ่งเจ้าตัว C5 เนี่ยก็เหมาะสำหรับใครนะคะที่อยากมีกล้อง full frame แล้วนำไปถ่ายภาพครอบครัวหรือการนัดเล่นกีฬากับเพื่อนๆหรือไปเที่ยวอยากพกกล้องสบายๆ สักตัวตัว 4.5 เฟรม per sec เนี่ยก็สามารถยิงภาพต่อเนื่องและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการถ่ายภาพน้องหมาและน้องแมวรับรองว่าฟีเจอร์นี้ถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับ Face and Eye Detection สำหรับล็อกดวงตาน้องหมาและน้องแมวและภาพบุคคลค่ะรับรองว่าไม่ว่าจะถ่ายรูปเป็นหรือไม่เป็นสามารถโฟกัสดวงตาให้คมชัดภาพไม่เบลอแน่นอนค่ะ
ุดท้ายของคลิปนี้นะคะคือเจ้าเลนส์ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ Nikon C5 Nikkor 2450 f4.6.3 ค่ะขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถถ่ายได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งท่องเที่ยวงานกิจกรรมและครอบครัวซึ่งกุ๊กได้ลองนำเทสร่วมกับ C5 ภาพจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะดังนั้นสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจเจ้า Nikon C5 หรือสนใจทดลองกล้องรุ่นอื่นของทาง Nikon สามารถทดลองได้ที่ศูนย์บริการต่างๆของทาง Nikon ได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของทาง Nikon ได้ที่เว็บไซต์ Official Nikon ค่ะ